นอกจากแล้วต้องคืนสภาพเดียวกันไปวัดทุกครั้งนะครับถึงจะได้เป็นบอกรองที่สมบูรณ์ที่ไหนครับศูนย์ราชการน้ำตะกอนจากที่เราเมื่อกี้ต้องเห็นว่าต้องบัตรจากบอกรองนะครับเป็นอันนี้แล้วเสร็จจ่ายมาที่นี่แล้วก็บอกตัวละครเมื่อมีจำนวนเกินต้นทางไปเอามาที่นี่ก็ตอนออกก็ได้นะก็มาฝากตัวละครอย่าทิ้งตะกอนไว้ประมาณ3เดือนในบ่อแน่ถ้าจะเหลือประมาณ3เดือนนะครับให้บอกกับตะกอนแล้วก็จะเคลื่อนย้ายตะกอนที่ก้นถังนะครับก้นบ่อไปสู่บ่อตาบ่อตาก็จะเป็นส่วนที่เราเห็นอันเป็นสูงด้านขวามือนะครับตรงนั้นคือบ่อตาที่จะตากเป็นตะกอนเข้มข้นนะครับเพื่อจะแยกตะกอนแยกน้ำมันมีความข้าวความแห้งมากขึ้นนะครับ